ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอบุตรสาวแห่งตระกูลตู่ผู้บริสุทธิ์เย่อหยิ่งเย็นชางดงามเรื่องชื่อและเป็นที่เฝ้าฝันของเหล่าบุรุษในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์วันนี้ท่านจะกลายเป็นสตรีของข้าข้าจะนั่งรออยู่นี้รอให้ท่านเป็นฝ่ายมาหาข้าเองฮ่าฮ่าฮ่าตู่เพิงหัวเราะลั่นตู่เยี่ยนเหยาในยามนี้ยังคงมีสตินางกล่าวถามทำไมเจ้าถึงไม่ต้องพิษเหมือนข้าเพราะข้าบ่มเพาะกายต้านพิษทำให้พิษมากมายไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของข้าได้เช่นนั้นแล้วข้าจะกลัวพิษไปทำไมเอาหน้าอย่าได้เสียเวลาเลยที่นี่ไม่มีใครช่วยท่านได้หรอกจะมีก็แต่นายท่านผู้นี้ที่จะดูแลปรนิบัติท่านเป็นอย่างดีนายหญิงอย่างท่านคงคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้กับเขาด้วยสินะตู่เพิงยิ้มกว้างมาเถอะมาลิ้มรสว่าบุรุษมีรสชาติเยี่ยงมาข้าอยู่ตรงนี้ข้ารู้ว่าท่านต้องการข้ามากขนาดไหนตู่เยี่ยนเหยารู้สึกโกรธแค้นอย่างที่สุดนางทั้งอายทั้งโกรธนางไม่อยากเชื่อว่าตนจะกลายเป็นคนที่หื่นกระหายขนาดนี้นางปรารถนาอยากจะขับดอกไม้ที่กินเข้าไปเมื่อครู่ออกมาแต่ตอนนี้นางไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนได้นายหญิงหลังจากที่ข้าช่วยท่านถอนพิษท่านก็จะกลายเป็นสตรีของข้าเราจะอยู่จนแก่เท่ากระทั่งตกตายไปด้วยกันแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นข้าจะเป่าประกาศเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปทั่วโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ท่านอย่าได้ดูถูกข้าเลยหลังจากที่ข้าได้ครอบครองดอกมังกรเพลิงม่วงข้าจะร่ำรวยและมั่งคั่งตู่เพิงกล่าวอย่างตื่นเต้นฝันไปเถอะไม่ว่ายังไงข้าจะไม่มีวันอยู่และตายไปพร้อมกับเจ้าตู่เยี่ยนเหยาตะคอกออกมาแต่ร่างกายของนางกลับไม่ฟังคำสั่งและเริ่มคลานเข้าหาตู่เพิงอย่างช้าๆเฉินเซียงที่จ้องมองจากข้างบนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่ใช่คนใจร้ายขนาดที่จะนั่งมองสตรีผู้บริสุทธิ์เช่นนางถูกตู่เพิงกระทำย่ำยีแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาดังนั้นเขาจึงยังไม่ลงมือรีบช่วยนางเร็วเข้าหรือเจ้าจะรอให้นางฆ่าตัวตายก่อนซูเหมยเหยาทนไม่ได้แล้วนางก็เป็นสตรีเหมือนกันนางเกลียดคนชั่วช้าอยู่ตู่เพิงมากที่สุดหากเป็นไปได้นางย่อมอยากลงมือด้วยตัวเองเพื่อสั่งสอนมันเฉินเซียงโฉบลงมาจากบนฟ้าอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้ตู่เพิงเขาจึงคืนร่างเป็นมนุษย์ก่อนจะชกหมัดเข้าใส่ตู่เพิงอย่างรุนแรงหมัดของเฉินเซียงปะตุปราณที่รุนแรงก่อนเกิดเป็นปราณสังหารซัดเข้าใส่แผ่นหลังของตู่เพิงอย่างหนักหน่วงทั้งยังเกิดเสียงฟ้าผ่าต่อเนื่อง10ครั้งดังสนั่นราวกับจะฉีกกระชากมิติแผ่นหลังของตู่เพิงถูกจู่โจมอย่างหนักหน่วงด้วยพลังที่รุนแรงทำให้มันกระอักโลหิตออกมาเป็นจำนวนมากและที่สำคัญการจู่โจมเมื่อครู่ยังทิ้งหลุมโลหิตไว้บนร่างกายของมันด้วยเมื่อเห็นฉากที่เกิดขึ้นร่างกายของตู่เยี่ยนเหยาพลันหยุดนิ่งอารมณ์ราคะที่นางมีต่อตู่เพิงลดลงแต่ใบหน้าอันหล่อเหลาของเฉินเซียงกลับสลักลึกลงไปในใจของนางนางคาดไม่ถึงว่าจะพบเฉินเซียงในเวลานี้เขาช่วยนางไว้ในยามที่นางสิ้นหวังทั้งพิษภายในร่างของนางยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนนางเองไม่อาจหักห้ามใจได้อีกแล้วแม้ยามนี้ร่างกายของนางจะหยุดนิ่งแต่มันกลับไม่ได้อยู่ในความควบคุมของนางเจ้าเป็นใครแม้ร่างกายท่อนบนของตู่เพิงจะมีหลุมโลหิตแต่มันยังไม่ตายใบหน้าของมันบูดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความเกลียดชังเพราะเฉินเซียงทำลายโอกาสที่มันเฝ้าปรารถนามาทั้งชีวิตไปถามเจ้าเมืองลำดับสองดูเองก็แล้วกันเฉินเซียงเหยียดหาดยามก่อนชกหมัดที่ลุกโหมด้วยเพลิงเข้าใส่ส่งเปลวเพลิงอันรุนแรงแผดเผาทั่วร่างตู่เพิงทำให้มันตกตายอย่างช้าๆในขณะที่มันยังไม่ตายเฉินเซียงใช้สับวิญญาณเพื่อค้นหาสถานที่ของดอกมังกรเพลิงม่วงจากจิตวิญญาณของมันเมื่อพบแล้วเขาก็เร่งความรุนแรงของเพลิงจนทำให้มันถูกเผาเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็วหากมีผู้ที่อยู่นอกป่าพิสย่อมได้ยินเสียงครางกระเสาเร้าอารมณ์ของตู่เยี่ยนเหยาอย่างชัดเจนมันคือเสียงปลุกเร้าอารมณ์และจิตวิญญาณความเป็นบุรุษจนทำให้เฉินเซียงแทบไม่อาจต้านทานได้เจ้าอยากทำกับข้างั้นเหรอเมื่อนางเห็นเฉินเซียงเดินเข้าหาไฟราคะและความปรารถนาของก็เพิ่มมากขึ้นในใจของนางยามนี้เป็นเฉินเซียงยังดีกว่าตู่เพิงเป็นไหนๆอย่างน้อยในสายตาของนางเฉินเซียงก็ดูดีไม่เบาดังนั้นความคิดเหล่านี้จึงทำให้นางเริ่มปล่อยตัวอย่างช้าๆเฉินเซียงที่กำลังเดินเข้าหานางกลับต้องชะงักฝีเท้ายามนี้ตู่เยี่ยนเหยาดูราวกับผู้หิวโหยความเย็นชาที่นางเคยมีหายไปจนหมดสิ้นนางกลายเป็นปีศาจราคะที่งดงามราวกับสามารถตรึงจิตวิญญาณของบุรุษเอาไว้ได้ไม่ต้องกลัวข้าเป็นคนดีเฉินเซียงรีบกล่าวยามนี้เขาอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากไม่สามารถถอนพิษภายในร่างของนางได้นางจะต้องตายแต่หากจะถอนพิษให้นางเขาต้องยอมเสียสละ
แต่จู่ๆตู่เยี่ยนเหยากลับมีพละกำลังนางกระโจนเข้าหาเฉินเซียงกอดรัดทั้งส่งเสียงครางกระสาวส่งอย่างเร้าอารมณ์เรือนร่างอันละเอียดอ่อนทั้งหอมหวนของนางขยับเคลื่อนไหวอิงแอบแนบชิดและยั่วยวนแววตาของนางเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดหิวโหยปรารถนาทั้งยังแฝงด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนข้ารู้สึกขั้นเนื้อครั่นตัวนางพึมพำออกมาเบาๆก่อนจะเริ่มบรรจงจูบไล้ไปตามลำคอของเฉินเซียงเรือนร่างของนางในยามนี้เหลือเพียงผ้าบางๆที่พันรอบหน้าอกแต่นั่นไม่อาจบดบังยอดปทุมที่เด่นชัดทุกครั้งที่นางเคลื่อนไหวหน้าอกอันขาวนวลของนางก็จะสัมผัสกับหน้าอกของเฉินเซียงเฉินเซียงกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขารู้สึกว่าความเป็นบุรุษของตนเริ่มมาตื่นกระทั่งเกือบไปสัมผัสเข้ากับสวรรค์ล่างของตู่เยี่ยนเหยาสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เฉินเซียงลำบากใจเป็นอย่างมากหากเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากจะทำอะไรนางเลยเขาได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยนางปลดปล่อยสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้พี่เหมยเหยาข้าจะทำยังไงดีเฉินเซียงรีบผุดลุกขึ้นก่อนพลิกตัวนางกดลงบนพื้นเพื่อกันไม่ให้นางขยับเคลื่อนไหวอันธพาลน้อยลองทำสมาธิดูสิซูเหมยเหยารู้สึกประหลาดใจก่อนจะหัวเราะพลางกล่าวแต่ข้าว่าเจ้าควรจะใช้โอกาสนี้ครอบครองและควบคุมนางนะนี่ท่านเห็นข้าเป็นคนยังไงเฉินเซียงกล่าวอย่างน้อยใจรีบๆหาทางช่วยนางเร็วเข้าถ้าไม่แก้พิษให้นางนางต้องตายแน่ต้องสกัดเอาส่วนที่เป็นพิษของดอกไม้นั่นออกมาให้หมดแล้วเอาส่วนที่เหลือสกัดกลั่นเม็ดยาให้นางกินด้วยประสบการณ์ของเจ้าย่อมทำได้รีบๆลงมือได้แล้วซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซียงปล่อยตู่เยี่ยนเหาไว้บนพื้นก่อนจะรีบถอยห่างจากนางเพื่อเด็ดเอาดอกไม้ชนิดเดียวกันจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นนำเอาดอกไม้ทั้งหมดใส่เข้าไปในเตาปรุงยามังกรเพลิงแล้วเริ่มใช้เพลิงอบระหว่างการสกัดกลั่นเฉินเซียงยังใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นไปด้วยไม่นานเฉินเซียงก็พบว่าดอกไม้ชนิดนี้มีปราณสมุนไพรสีขาวแดงส่วนที่เป็นสีแดงคือปราณพิษส่วนที่เป็นสีขาวคือปราณที่ใช้ต้านและถอนพิษเขาเริ่มแยกปราณทั้งสองส่วนออกจากกันเพื่อจะใช้ปราณสีขาวและผงสมุนไพรทำเป็นเม็ดยาดอกไม้ชนิดนี้นับว่าง่ายต่อการสกัดดั่นแต่การจะบีบอัดให้มันกลายเป็นเม็ดยาต้องใช้ดอกไม้ในปริมาณมากนั่นจึงทำให้การสกัดกลั่นเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้นขณะที่เฉินเซียงกำลังคร่ำเคร่งกับการสกัดกลั่นเม็ดยาจู่ๆเขากลับสัมผัสได้ถึงเรือนร่างอันนุ่มละมุนกำลังคลอเคลียอยู่ที่แผ่นหลังของเขาเขายังสัมผัสได้อีกว่าที่แผ่นหลังกำลังถูกก้อนกลมนุ่มที่เราอารมณ์สองก้อนกดทับจนเกือบทำให้เขาสติหลุดเขาคาดไม่ถึงว่าความปรารถนาของนางจะมีมากขนาดตามมายั่วยวนเขาแบบนี้ข้าอึดอัดมากตู่เยี่ยนเหยาทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนแผ่นหลังของเฉินเซียงแขนทั้งสองของนางเริ่มลูบไล้ไปตามกล้ามเนื้ออันสมบูรณ์แบบบนแขนทั้งสองข้างของเขาจากนั้นเริ่มลูบไล้มายังใบหน้าก่อนจะเริ่มจูบแก้มของเขาอย่างเร่าร้อนแม่นางตู่อดทนหน่อยเถอะข้าจะต้องสกัดกลั่นเม็ดยาสำเร็จแน่เฉินเซียงกัดฟันกล่าวยามนี้เขากำลังถูกสตรีผู้งดงามร้ายเปรียบลวนลามราวแต่เขาไม่อาจทำเรื่องอย่างว่ากับนางได้เขาต้องอดทนตู่เยี่ยนเหยาเองก็กำลังพยายามรั้งสติของตนแต่ด้วยเฉินเซียงไม่ได้ลงมือกับนางจึงทำให้ความต้องการของนางเพิ่มมากขึ้นข้าทนไม่ไหวแล้วช่วยข้าทีข้าต้องการเจ้าตู่เยี่ยนเหยากระซิบคำหวานข้างๆหูเฉินเซียงน้ำเสียงของนางเย้ายวนจนทำให้ผู้ได้ฟังแทบอดใจไม่ได้เฉินเซียงเองก็แทบอดใจไม่ได้แต่ความอดทนของเขายังแข็งแกร่งมากเพราะเขาได้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับหลิวเมิ่งเอ๋อและซูเหมยเหยาดังนั้นเขาจึงต้านทานการยั่วยวนของสตรีได้ค่อนข้างดีก่อนสงบจิตใจสกัดกลั่นเม็ดยาต่อไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นการฝึกฝนของเขาด้วยไม่มีนักปรุงยาคนไหนที่จะมีโอกาสฝึกฝนจิตใจได้ขนาดนี้เฉินเซียงสัมผัสได้ถึงเรือนร่างที่ละเอียดอ่อนนุ่มละมุนและอบอุ่นที่กำลังอบกอดตัวเขาอยู่ในยามนี้เขาต้องพยายามอดทนต่อคำหวานและคำเย้ายวนที่แสนทรงเสน่ห์ทั้งสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของนางสตรีนางนี้มีอารมณ์หลากหลายแต่ท้ายที่สุดเขายังคงทนต่อความปรารถนาของนางได้แม้ยามนี้ตู่เยี่ยนเหยาจะไม่สมหวังในการร่วมรักกับบุรุษแต่นางยังคงสามารถกอดจูบและลูบไล้ร่างกายของบุรุษที่เคยมีความแค้นกับนางทำให้นางผ่อนคลายและส่งเสียงครางกระเสาออกมาอย่างต่อเนื่องเวลาล่วงเลยไปครึ่งชั่วยามทั่วร่างของเฉินเซียงอาบชุ่มไปด้วยเหงื่อที่หอมหวนของตู่เยี่ยนเหยาแก้มทั้งสองข้างของเขาถูกนางจูบไปทั่วทุกที่นอกจากนี้ที่ลำคอของเขายังปรากฏรอยฟันของนางเขาคาดไม่ถึงว่าจะถูกสตรีล่วงละเมิดมากขนาดนี้เรื่องนี้นับว่าน่าอับอายเป็นอย่างมากอันธพาลน้อยอดทนไว้นะอย่าได้ถอดใจแล้วรวมรักกับนางซะล่ะซูเหมยเหยาหัวเราะพลางกล่าวสกัดกลั่นเสร็จแล้วเฉินเซียงผ่อนคลายลงก่อนจะเปิดฝาเตาปรุงยาเขาเร่งหยิบเม็ดยาสีขาวออกมาก่อนจะยัดเข้าไปในปากของตู่เยี่ยนเหยาแล้วเร่งถอยห่างจากนางในทันที
เมื่อเห็นตู่เยี่ยนเหยาส่งเบลงเฉียนจึงกล่าวอย่างผ่อนคลายแบบนี้ค่อยดีหน่อยข้าถูกทรมานแทบตายตู่เยี่ยนเหยาฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วก่อนจะเริ่มสวมใส่เสื้อผ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นางจดจำมันได้ทั้งหมดความรู้สึกทั้งมวลสลักลึกลงไปในจิตใจของนางจนนางคิดว่าแม้ตายนางจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เฉินเซี่ยงทำเพื่อนางยามนี้เฉินเซี่ยงกลายเป็นคนดีในสายตาของนางไปแล้วนางจดจำสิ่งที่ตู่เพิงทำกับนางได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงคือในโลกใบนี้กลับยังมีบุรุษที่ทนต่อการยั่วยวนได้เช่นนี้และที่สำคัญบุรุษผู้นั้นยังสามารถสงบใจสกัดกลั่นยามถอนพิษได้สำเร็จโดยที่ไม่ได้แต่ต้องนางเลยแม้น้อยเจ้าไม่เป็นไรแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็ลืมมันไปเถอะข้าไม่เอาไปบอกใครหรอกเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนขอบคุณนางกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเท่าที่นางจำได้นางไม่เคยกล่าวขอบคุณผู้ใดมาก่อนไม่เป็นไรตอนนี้ปราณของเจ้าฟื้นฟูหรือยังเจ้าอยากให้ข้าพาเจ้ากลับไปส่งที่เมืองไหมเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความเป็นห่วงทำให้นางรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากนางจ้องมองเฉินเซี่ยงขณะที่น้ำตาของนางเริ่มไหลรินฉากเบื้องหน้าทำให้เฉินเซี่ยงสั่นสะท้านเขาคาดไม่ถึงว่าสตรีที่เย็นชาเหมือนดั่งเป่ยยู่ยู่จะแสดงด้านที่อ่อนโยนออกมาเช่นนี้ฟื้นฟูแล้วเจ้าไม่กลับไปที่เมืองเหรอนางกล่าวถามอย่างเขินอายเฉินเซี่ยงสูดหายใจก่อนมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาเขาคิดว่าเสน่ห์ของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะมันสามารถทำให้สตรีที่เย็นชาอย่างตู่เยี่ยนเหยาหลงเสน่ห์ได้ข้ามีเรื่องต้องทำเฉินเซี่ยงยังต้องไปตามหาดอกมังกรเพลิงม่วงเจ้าแอบตามข้ามาเหรอนางจ้องมองเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงพลางกล่าวถามสีหน้าที่เย็นชาของนางค่อยๆกลับมาเปล่าข้าและตู่เพิงมีความขัดแย้งต่อกันข้าจึงแอบตามมันมาเมื่อสบโอกาสข้าก็เลยลงมือเฉินเซี่ยงแต่งเรื่องขึ้นแต่นางกลับเชื่อเมื่อกล่าวถึงตู่เพิงใบหน้าของนางก็เผยให้เห็นถึงความเกลียดชังเรื่องเมื่อครู่ข้าต้องขอบคุณเจ้ามากถ้าไม่ได้เจ้าห้าห้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเฉินเซี่ยงรีบขัดจังหวะนางเจ้ากำลังจะไปหาดอกมังกรเพลิงม่วงใช่ไหมนางขมวดคิ้วพลางกล่าวถามแม้น้ำเสียงของนางจะคงความเย็นชาแต่สายตาที่นางมองเฉินเซี่ยงกลับแสดงออกถึงความอ่อนโยนจนทำให้เฉินเซี่ยงยากจะต้านทานข้างในนั้นอันตรายมากเขาว่าไม่คุ้มเสี่ยงที่จะเข้าไปหาดอกมังกรเพลิงม่วงในนั้นนางเร่งกล่าวเตือนข้าไม่กลัวพิษพวกนั้นหรอกอีกอย่างดอกมังกรวิญญาณม่วงยังสำคัญกับข้ามากเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวนางถอนหายใจเล็กน้อยเจ้าเป็นคนประเภทไหนกันแน่แต่ถ้ามั่นใจขนาดนั้นข้าก็หวังว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จถ้าเจ้าได้ครอบดอกมังกรเพลิงโปรดนำมันมาให้ข้าดูสักครั้งข้าจะรอเจ้าที่คฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวข้ายังต้องอยู่ที่เมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อีกนานหากข้าได้ครอบมันข้าคงต้องไปเยือนในฐานะแขกของเจ้าอย่างแน่นอนนางยิ้มให้เฉินเซี่ยงอย่างงดงามรอยยิ้มที่งดงามของนางราวกับสามารถหลอมละลายน้ำแข็งได้มันทำให้เขาขาดสติไปชั่วครู่แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่รอยยิ้มของนางกลับสลักลึกลงไปในใจของเขาข้าไปแล้วนะเจ้าเองก็ระวังด้วยนางทะยานตรงไปยังทิศทางของเมืองก่อนที่เงาร่างของนางจะหายไปเฉินเซี่ยงยืนเกาหัวอยู่ชั่วครู่ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังป่าพิษเจ้าเป็นอะไรหรือเจ้าเสียใจที่ไม่ได้กินนางเป่ยยู่ยู่เยาแย่ไม่ใช่อย่างนั้นข้าไม่ได้เสียใจที่อดกินนางถึงนางจะยอมก็เถอะแต่จะให้ข้าฉวยโอกาสกับสตรีน่ะเหรอข้าไม่ใช่คนแบบนั้นเสียหน่อยเฉินเซี่ยงกล่าวราวกับตนเองเป็นคนดีอันธพาลน้อยอย่างเจ้ายังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกหลงเสวียอีแค่นเสียงพลางกล่าวห้าห้าหนุ่มน้อยของข้านับวันพี่สาวคนนี้ยิ่งชอบเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆซูเหมยเหยากล่าวพลางยิ้มอย่างมีความสุขนางกล่าวออกมาตามความรู้สึกของนางตั้งแต่ที่นางตัดสินใจมอบหัวใจให้กับเฉินเซี่ยงนางก็รู้สึกว่าตนเองพึงพอใจเป็นอย่างมากความรู้สึกในครั้งนี้ต่างไปจากครั้งอื่นๆอย่างชัดเจนมันทำให้นางรู้สึกมีความสุขหลังจากที่เฉินเซี่ยงเดินเข้าไปในป่าพิษเขาก็กล่าวถามพี่เหมยเหยาดอกมังกรเพลิงม่วงใช้ทำอะไรได้มันใช้สกัดกลั่นเม็ดยาระดับสวรรค์ขั้นต่ำที่ชื่อเม็ดยามังกรถ้ากินมันเข้าไปมันจะช่วยให้คนผู้นั้นได้ครอบครองเพลิงม่วงและที่สำคัญผู้ที่กินยังสามารถควบกลั่นเพลิงม่วงให้กลายเป็นจิตวิญญาณเพลิงม่วงได้ด้วยแต่นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย
ดังนั้นเม็ดยาชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงและที่สำคัญมันยังช่วยให้จิตวิญญาณเพลิงวิวัฒนาการได้ซูเหมยเหยากล่าวงั้นมันก็คือสมบัติในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นะสิถ้าได้ครอบครองมันการจะออกคำสั่งใช้งานผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์ย่อมไม่ใช่เรื่องยากเฉินเซียงกล่าวด้วยความตื่นเต้นภายในป่าพิษอบอวลไปด้วยหมอกปราณพิษอย่างหนาแน่นหากจะออกค้นหาดอกเพลิงมังกรม่วงตามความทรงจำของตู่เผิงเขาต้องตามหาสัญลักษณ์ที่มันทิ้งเอาไว้ตามความทรงจำของตู่เผิงสิ่งที่ทำให้ป่าพิษแห่งนี้เป็นอันตรายก็คือหมอกปราณพิษที่หนาแน่นเหล่านี้ในป่าแห่งนี้มีสัตว์อสูรอยู่น้อยมากแม้เป็นเช่นนั้นเขายังต้องค้นหาอย่างระมัดระวังและเพื่อความปลอดภัยเขาเลือกที่จะแปลงร่างเป็นนกเพื่อหลีกเลี่ยงการจู่โจมในฉับพลันของสัตว์อสูรยามค่ำคืนเฉินเซียงมุ่งเข้ามาในป่าจนได้พบกับกลุ่มแสงสีม่วงเบื้องหน้าหากดูดีๆแล้วแสงเหล่านั้นดูเหมือนแสงที่ฉายออกมาจากเพลิงม่วงเฉินเซียงเร่งบินตรงไปยังทิศทางของแสงแต่ยิ่งลึกเข้าไปหมอกปราณพิษก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเขาเดาว่าตู่เผิงคงบ่มเพาะกายต้านพิษจริงๆแต่ด้วยพิษในระดับนี้รุนแรงเกินไปตู่เผิงจึงไม่สามารถเก็บดอกมังกรเพลิงม่วงได้แต่ไม่ว่าพิษของที่นี่จะรุนแรงขนาดไหนย่อมไม่มีผลกับเฉินเซียงยามนี้เฉินเซียงเริ่มมองเห็นดอกไม้ขนาดเท่าชามที่กำลังลุกโหมด้วยเพลิงสีม่วงมันเบ่งบานเต็มที่แล้วลักษณะของมันดูราวกับมังกรกำลังอ้าปากนี่แหละดอกมังกรเพลิงม่วงซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซียงเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ก่อนจะขุดเอาดอกมังกรเพลิงม่วงออกมาอย่างรวดเร็วแล้วเก็บเข้าไปในแหวนทันทีที่เก็บเสร็จเขาก็แปลงร่างเป็นนกก่อนจะรีบบินออกจากบริเวณนี้ด้วยความเร็วสูงสุดหลังจากที่เขาบินออกไปไม่นานก็มีเสียงคำรามของสัตว์อสูรดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเสียงของมันราวกับเสียงของราชสีคลั่งที่นี่มีสัตว์อสูรคอยคุ้มกันจริงๆอีกอย่างมันยังอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยเฉินเซียงรู้สึกหวาดกลัวเพราะแรงกดดันที่เขาสัมผัสได้จากมันน่ากลัวเป็นอย่างมากสัตว์อสูรที่ครอบครองแรงกดดันเช่นนี้ย่อมไม่ธรรมดาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ